Un cow. Short of fries. Hello. Sawadee cow. What are you going to cook? Masman. Masman. Masman neer. Masman neer? Neer. What is neer is? Beef. How you know it's beef? I know Thai so well. Okay, start cooking then. Really? I'm hungry. Are you hungry always? Yes, I'm very hungry. But you have banana here. You can eat banana. I don't want a banana. I want my masman neer. มีกล้วยนะ What are you doing? Making rice because you're no good at rice. You're no good at rice. หุงข้าว Because you never measure it properly. My rice is always better. พอดีผมไม่ค่อยได้เครื่องนั้นไม่ค่อยได้ measure วัดหรอ How you know to cook the rice? I measure it. I'm going to put some more rice in to be short of rice.Okay, and you put in 2 cups. Yes. One. Like that. That was a bit less. So I'm going to put in a bit more because that wasn't quite right. There. That'll be enough. Song gao. Lang nam. Un cow. Cow. Cow hom mali. Cow like 2 horns. Make milk. No, it's my sign. Okay, I think I've washed that enough, so yeah. I'll do that. David, คือแบบชอบที่หุงข้าวตลอด There's a little measure on the side to get it right. You don't do this either, you just guess. I put it in a bit less on the mark, and that'll be perfect rice. Perfect rice. จริงเหรAnd remember to switch it on, because sometimes I forget to switch it on, and you get very angry. Angry. When the rice isn't ready. Anyway, rice coming up. My job is done. No, นะครับก็นั่นแหละก็รอให้อันนี้ของเรานะครับก็เป็นมัสมั่นเนาะกำลังแบบว่าให้มันนุ่มนะครับเราก็ใส่น้ำตาลไปเลยนะครับน้ำตาลนะครับนึกเป็นน้ำตาลโตนดนะครับก็หนึ่งช้อนนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับผมก็ใส่นี่นะครับก็ประมาณ2 ช้อนชานะครับหรือว่า1 ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับคือแบบหอมมากเลยครับเดี๋ยวชิมรสก่อนเนาะก็สักครู่นะครับรอให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวเรามาใส่มันฝรั่งครับแล้วก็เรามาใส่กะทิเพิ่มนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนครับมัสมั่นเนื้อของเรานะครับก็ยังไม่เติมน้ำปลานะครับต้องรอก่อนค่อยเติมน้ำปลาที่หลังนะครับวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีเนาะประมาณ20 กว่าองศานะครับ20 กว่าองศานี่ครับก็เงียบเงานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็เหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะครับยังไม่ใส่เนาะให้มันฝรั่งมันสุกก่อนนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงคั่วแล้วเนาะก็รอนะครับตอนนี้ก็แกงก็กำลังเดือดอยู่นะครับมันฝรั่งก็ใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่หอมใหญ่นะครับเนาะนี่หอมใหญ่นะครับใส่ไปเลยนะครับหอมใหญ่ถั่วลิสงนะครับน้ำปลานะครับก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขาวเนาะก็ใส่แค่นี้พอนะครับคนให้เข้ากันเลยครับ
คือแบบหอมมากๆเลยครับนี่ครับมัสมั่นเนื้อของเรานะครับก็ประมาณอีก5-10 นาทีนะครับรอให้แบบมันฝรั่งแบบสุกทั่วถึงนะครับก็ปิดฝาก่อนนะครับนี่นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอร่อยมากมัสมั่นThis tastes like a restaurant, person. I mean, better than a restaurant. They wouldn't use fillet steak. Why? I'll eat rice. No, I like it. I have to have potato in here.ไม่ค่อยชอบมันฝรั่งเท่าไหร่ครับเส้นเราเป็นไรครับเจ้าบางอะไรฝรั่งI don't think I've had beef massaman though. You have lamb massaman, that's cool. You have lamb. Yeah. It's all yours. Can you keep it? Will you have it at breakfast?ดูบอลโต้ No There's more potato It's too good to go Cool.Take this in there and keep it. Okay, ครับก็นะครับเนาะก็เป็นมัสมั่นเนื้อนะครับอร่อยมากมากเลยนะครับเดวิดชอบอร่อยนั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันหน้ากันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เป็น